แล้ววันนี้นะคะมาพบกับเรื่องสวยๆงามๆกันดีกว่าเพราะวันนี้เรามากับเรื่องซินนิมซอฟเบลติโตคำสวยๆคำง่ายๆเราใช้คำไหนแทนกันได้บ้างวันนี้เรามาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะและก็วันนี้นะคะมาพบกับครูโรสและยัตไอสไตล์ครั้งในรายการภาษาอังกฤษวันละนิดนั่นเองค่ะยังไงนะคะก่อนที่เราจะมารับชมกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ส่งต่อไปให้ใครที่รู้จักเยอะๆเลยนะคะเรามาแบ่งปันความรู้ดีๆกันค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการของเรามาพร้อมกับคำว่า beautiful แต่ไม่ใช่แค่ beautiful เฉยๆเพราะเราจะนำมารู้จักกับซินนิมหรือว่าคำที่คล้ายๆกันนะคะในอีกหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะเคยไหมคะเวลาเราเจอคนสวยๆเนี่ยถ้าเป็นฝรั่งอะเนาะเราอยากจะพิมพ์บอกเขาจังเลยว่าเฮ้ยเขาสวยจังเลยแต่ว่าคลังศัพท์เราก็คิดอะไรไม่ออกนอกจากคำว่า hey you are so beautiful คุณสวยจังเลยวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับคำอื่นกันบ้างดีกว่าคำแรกเลยนะคะที่คุณครูอยากจะให้ทุกคนใช้คำว่า stunning แปลว่าสวยจนตกตะลึงไปเลยแทนที่จะพูดว่า hey you are beautiful เราลองมาใช้ hey you are so stunning คุณสวยจนหน้าตกตะลึงไปเลยค่ะคำต่อไปนะคะคำนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่สาย QQ เรามาลองกับคำว่า winsome you are so winsome คุณสวยน่ารักมากๆเลยนี่นะคะคำว่า winsome 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 นั่นเองค่ะและคำต่อไปนะคะสำหรับสาวๆที่ดูแบบสวยสง่าเราจะใช้คำว่า gorgeous you are so gorgeous ประมาณนี้ค่ะและคำต่อไปนะคะเป็นคำที่ catchy นิดนึงแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเฮ้ยไม่ค่อยเคยได้ยินวันนี้นะคะเรามาแนะนำให้รู้จักคำว่า bunny ค่ะ bonny bunny you are so bunny ซึ่งนะคะวันนี้ที่คุณครูฝากไปนะคะก็มีคำมากมายเลยทีเดียวที่สามารถใช้แทน beautiful ได้แต่ไม่จำเป็นต้องใช้กับ you are so จุดๆเท่านั้นนะขอบอกก่อนเลยว่าคำทั้งหมดที่นำเสนอไปในวันนี้เป็นเรื่องราวของคำว่า adjective ค่ะซึ่งสามารถนำไปนำหน้าคำนามก็ได้หรือจะตามหลัง verb to be ก็ได้อีกเช่นกันค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยได้คำอื่นๆแทนคำว่า beautiful กันบ้างแล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น gorgeous bunnyหรือแม้กระทั่งคำว่า winsome น่ารักและก็คำว่า stunning ก็สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายเลยทีเดียวค่ะและสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเรานะคะ Yes I Style แล้วพบกันอีกอย่างนี้ทุกสัปดาห์มาดูกันว่าครั้งหน้าครูสและ Yes I Style กับรายการภาษาอังกฤษวันละนิดจะนำมาฝากเรื่องราวดีๆแบบไหนกันบ้างยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะคะอยากจะรู้เรื่องราวอะไรอยากให้คุณครูเล่าเรื่องอะไรหรืออยากให้ปรับปรุงอะไรตรงไหนยินดีรับฟังมากๆเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันนะทุกสัปดาห์นะ